สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนชาวเฟซบุ๊กนะครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ไร่หุ่นหอแผ่นดินนะครับตอนนี้กำลังขี่ม้าที่มีชื่อว่าเจ้าทองดีนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปชมกันเลยว่าไร่หุ่นมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนะครับเจ้าทองดีไปข้างขวาเร็วลงโอเคตามมาเลยนะครับคุณผู้ชมเลฟตี้ซ้ายมือโอเคนี่ครับที่มีชื่อว่าครั้งหนึ่งครับน่าไล่หมูของจริงนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราตรงไปข้างในเลยครับว่ามีความสนใจที่ไหนบ้างโอเคครับตรงมาเลยครับ แล้วก็ตรงนี้อีกหนึ่งจุดนะครับจุดนี้จะให้ดึงดูดความสนใจมากเลยครับบางครั้งก็จะมีพรีเวดดิ้งกันมาถ่ายรูปกันตรงนี้ครับเพราะว่าดอกไม้จะสวยครับNever thought that I'd fall in love, 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 love.But I grew from a simple crush, 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 crush. Being without you, boy, I was all bad enough. ตรงซ้ายมือของผมนะครับเป็นองุ่นสายพันธุ์แบล็คโอปอลนะครับส่วนตรงไปข้างหน้านะครับเป็นองุ่นสายพันธุ์ยูคาลิปตัสนะครับโอเคจุดตรงนี้ครับจะเป็นจุดศูนย์กลางครับเป็นกังหันใบพัดนะครับคือถ้าเราขึ้นไปข้างบนนี้นะครับคือจะได้เห็นวิวได้360องศาของไร่องุ่นหอมแผ่นดินครับโอเคครับเดี๋ยวตรงไปอีกนะครับขวาโอเคตรงโซนนี้ครับจะเป็นองุ่นโมเลนนะครับตรงนี้จะเป็นองุ่นเขียวส่วนตรงนี้เป็นองุ่นแดงนะครับกับองุ่นดำนะครับโอเคขวาผมจะมาพาไปที่ตรงนี้ครับตรงนี้จะเป็นเทเลสนะครับเป็นเทเลสสำหรับเอาไว้ถ่ายรูปครับเป็นระเบียงเป็นแบบเทเลสเพื่อเป็นดอกบัวตองครับอันนี้จะมีคำว่าแอปในไอนะครับตรงนี้โอเคครับตรงนี้จะเป็นโทเลสนะครับอันนี้สามารถนั่งชิงช้าแล้วถ่ายรูปกับบรรยากาศครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปตรงขวานะครับครับตรงไปเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปตรงข้างหน้านะครับไปร้านกาแฟกันนะครับแต่คงไม่ถึงร้านกาแฟนะครับวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะทำคลิปติดตามต่อร้านกาแฟนะครับตรงมาเลยครับ ตรงนี้อีกจุดหนึ่งนะครับจะเป็นที่ถ่ายรูปครับจะคำว่า welcome นะครับ welcome okay. จะมีรูปหัวใจอยู่ตรงกลางครับตรงนี้ครับเราอยากถ่ายรูปกับม้าหรือว่าอยากชมบรรยากาศในการนั่งม้าก็ติดต่อได้ที่ร้านกาแฟเลยนะครับร้านกาแฟอยู่ข้างหน้าครับติดต่อได้นะครับเดี๋ยวตรงไปข้างหน้านะครับใครบ้านทองดีครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูข้างบนกันนะครับว่าข้างบนมีอะไรบ้างนะครับซ้ายมือของผมนะครับจะเป็นร้านของฝากครับส่วนขวามือนะครับจะเป็นร้านกาแฟครับร้านกาแฟนะครับจะมีเบเกอรี่แล้วก็พวกอาหารจานด่วนครับแล้วก็จะมีไวน์ด้วยนะครับจะเป็นไวน์แดงและไวน์ขาวอยู่ทางด้านซ้ายมือของร้านของฝากเลยส่วนขวามือครับจะเป็นร้านกาแฟครับร้านกาแฟนี่จะมีทั้งขายเบเกอรี่แล้วก็เกี่ยวกับอาหารยุโรปครับจะเป็นอาหารเกี่ยวกับสปาเกตตี้หรือว่าจะเป็นสเต็กครับสเต็กของเรานี่จะมีหลายอย่างมากครับจะเป็นสเต็กปลาแซลมอนนะครับหรือว่าจะเป็นสเต็กแกะนะครับสเต็กหมูนะครับยังไงอยากให้เพื่อนๆทุกคนมาเชิญชวน